ความเร็วสูงมาจอดจะเห็นว่าตัวสถานีเนี่ยยาวมากเลยนะนี่นะลิฟต์ก็ขึ้นมาได้ง่ายให้คนเดินทางเข้าออกจากแยกต่างๆจากตึกต่างเชื่อมต่อระหว่างสถานีกับห้างเนี่ยมันเดินทะลุถึงกันได้เลยคุณภูมินิดนึง6องศานะแท็กซี่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีรถหลักมาสคอตของเซนไดมีพกติดตัวเพราะว่าเวลาเกิดภัยพิบัติถ้าเราตะกระดิกนิ้วมันก็จะเหมือนกดสัมผัสที่ไม่ต้องสัมผัสนะคะตัวคนวิ่งสีเขียวนี่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันคือความใส่ใจเล็กๆนะคะสวัสดีครับพวกเพื่อนเมืองญี่ปุ่นวันนี้นะครับพบลุงแล้วก็สาวแซ่บไซตามะนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูการพัฒนาเมืองโดยใช้ระบบรถไฟระบบรางระบบสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับที่ใช้ในการ develop เมืองและชุมชนนะครับว่าเขาทำได้ยังไงนะก็วันนี้เราอยู่กันที่เมืองเซนไดนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคอีสานของญี่ปุ่นนะครับหรือโทโฮกุที่เมืองเซนไดเนี่ยเขาก็มีรถไฟชินคันเซ็นหรือความเร็วสูงมาจอดจะเห็นว่าตัวสถานีเนี่ยยาวมากเลยนะเพราะว่าตัวรถไฟเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับก็ต้องออกแบบมาเพื่อรองรับสถานีนะออกแบบรองรับรถไฟนะครับจะเห็นว่าในด้านหน้าสถานีเนี่ยเขาจะมีการทำตัวสกายวอล์กนะนี่นะครับเพื่อเชื่อมต่อให้คนเดินทางเข้าออกจากแยกต่างๆจากตึกต่างๆแล้วก็จากทุกทิศนะครับเพื่อที่จะเชื่อมเข้ามาที่สถานีได้ง่ายนะอันนี้ไม่ได้เฉพาะสถานีที่นี่นะครับถ้าเพื่อนๆที่สถานีอื่นเนี่ยคอนเน็กชันนะเรียกว่าสมูทโฟลว์นะให้คนสามารถเดินได้สะดวกใครมีกระเป๋าอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาได้โดยมีการใช้ลิฟต์นะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูส่วนที่เป็นลิฟต์นะนี่นะครับลิฟต์นี่นะลิฟต์ก็ขึ้นมาได้ง่ายนะบางส่วนก็จะมีเอลิเวเตอร์นะครับหรือเป็นใต้ดินก็นอกจากบนดินแล้วเนี่ยเขายังสามารถเดินผ่านใต้ดินเข้ามาได้ด้วยนะก็จะเห็นว่านอกจากการเดินทางด้วยเท้าก็ยังจะมีการเดินทางด้วยรถบัสนะครับรถบัสรถแท็กซี่รถบัสรถแท็กซี่ที่เขาใช้เป็นระบบฟีดเดอร์นะในการขนคนเข้ามาจ่ายที่ระบบรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยก็จะทำพื้นที่เป็นเชิงคอมเมอร์เชียลหรือว่าหาพื้นที่หารายได้จากการให้เช่าพื้นที่ ของพื้นที่รถไฟบ้างหรือจะเป็นพื้นที่ส่วนเอกชนให้คนที่เนี่ยมาถึงเนี่ยได้ช้อปปิ้งได้ใช้จ่าย ได้ซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปได้ซื้อสินค้าในเมืองนะครับก็จะเห็นว่าส่วนที่เป็นโซนรอบๆเนี่ยมันมีราคาสูงเนื่องจากคนพอมาถึงแล้วอ่ะมันก็จะมีปริมาณเยอะในรอบๆสถานีเขาก็ใช้โอกาสนี้ในการทำเป็นห้างใช่พัฒนาธุรกิจท้องถิ่นให้ธุรกิจใหญ่ๆและธุรกิจขนาดในท้องถิ่นเนี่ยขนาดย่อมเนี่ยเข้ามาจัดตั้งเป็นห้างบ้างร้านค้าบ้างนะครับแต่ที่ชอบส่วนหนึ่งนะก็คือเขามีการเชื่อมต่ออย่างที่พี่อบลุงบอกนะคะเขาก็จะเชื่อมต่อระหว่างสถานีกับห้างเนี่ยมันเดินทะลุถึงกันได้เลยก็ค่อนข้างสะดวกจนบางทีเนี่ยภายในสถานีกับห้างอ่ะเขาเชื่อมต่อเป็นคิดว่าเป็นอาคารเดียวกันอ่ะใช่แล้วก็มันเหมือนกับเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ตรงส่วนไหนแล้วเพราะว่ามันกลมกลืนกันไปหมดใช่ไหมค่ะใช่เราอยู่ในห้างหรือเปล่าหรืออยู่ในสถานีหรือเปล่าเพราะว่าตัวสถานีเองก็ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกมากมายที่จะทำเป็นห้างได้ก็ตรงนี้จะให้เพื่อนๆดูนะมันจะมีคนเดินจากทางฝั่งเนี่ยนะฝั่งด้านนู้นเนี่ยก็เดินไหลเข้ามาเรื่อยๆนะทางด้านนู้นก็ยังจะมีลองไปดูฝั่งนู้นนะครับนะฝั่งนู้นก็จะมีเดินออกไปจะเห็นว่ามันเชื่อมแบบทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะใช่แล้วก็ทุกอย่างเป็นสกายวอล์กเพื่อไม่ให้ทราฟฟิกข้างล่างเนี่ยติดขัดนะครับแล้วก็ต้องไม่มีคนไม่ต้องมีไฟแดงข้ามถนนอะไรเงี้ยก็คือสามารถเดินกันบนทางเดินลอยฟ้าได้ใช่อันนี้ขอสคริปต์นิดนึงพอดีเห็นรถไฟที่วิ่งอยู่ด้านบนอันนี้คือเป็นรางชิงคันเซ็นนะคะเพราะว่าสถานีเซนไดเนี่ยเขามีรถไฟชิงคันเซ็นวิ่งมาจอดด้วยดังนั้นตัวสถานีก็จะยาวอย่างที่พี่วรุงบอกเดี๋ยวพูดนิดนึงวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่20กุมภาค่ะก็11โมงครึ่งเวลาประมาณ11โมงครึ่งนะให้ดูอุณหภูมินิดนึง6องศานะค่ะก็เห็นว่าถ้าหันมาทางนี้นะนี่แต่ก็ยังมีหิมะที่ยังตกค้างอยู่ในช่วงฤดูหนาวนะค่ะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นช่วงปลายของฤดูหนาวแล้วนะใช่แล้วเมื่อวานหิมะตกกันไปก็ยังก็เห็นว่าด้านนู้นนะก็จะมีคนที่มาเหมือนว่าขอแต่งตัวเป็นนักบวชขอเงินน่ะง่ายๆถ้าพูดกันตามตรงนะอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้เขาก็บอกมองว่ามันเป็นแบ
มันเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าก็จะพบเห็นได้ทั่วไปตามแบบสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันบ้างดีกว่าค่ะไปค่ะก็สถานีรถไฟอยู่ที่ไหนใช่ไหมเมื่อเดินทางสะดวกแล้วเนี่ยความเจริญมันก็จะตามมานะคะอย่างที่พี่ลุงเล่าให้ฟังเนาะส่วนสถานีเซนไดเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อ๋ออันนี้นะคะอย่างที่พี่ลุงบอกว่าหลังจากที่มีสถานีรถไฟแล้วนะเขาก็ยังมีการเชื่อมต่อกับการคมนาคมในส่วนอื่นๆด้วยเช่นก็เช่นจะมีลิฟต์นะครับเขาบอกว่าเดินลงไปจะมีลิฟต์เพื่อเชื่อมกับใต้ดินอีกทีรถไฟใต้ดินเพราะนอกจากรถบัสรถแท็กซี่ยังสามารถไปใต้ดินได้ด้วยนะครับในเมืองนี้ก็มีรถไฟใต้ดินโอ้อันนี้เขามีป้ายจอดรถบัสตั้ง16ป้ายใช่ก็เหมือนเป็นฝั่งเดียวนะก็มาดูโซนจอดแท็กซี่นะแท็กซี่แบบเป็นระเบียบมากเดี๋ยวเราตามไปดูกันระหว่างที่เราเดินเนี้ยนะคะก็เรามีสัมภาระด้วยนะจะให้เพื่อนๆดูว่าเราก็ไม่ได้ลำบากเลยเพราะว่าเราก็สามารถเข็นได้สบายพื้นราบเรียบนะคะล้อไม่ตกจะดูว่าพี่อบลุงเนี่ยทั้งเข็นกระเป๋าไปด้วยลากกระเป๋าด้วยสะพายด้วยนะคะตรงนี้น่าจะพอได้เห็นภาพนะนี่นะครับจะเห็นว่าแท็กซี่เขาก็จอดรอกันเป็นระเบียบนะใช่เขาก็มีคิวของเขานะครับแท็กซี่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีรถหลากหลายสไตล์นะทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ปะปนกันไปแล้วเขาก็ชอบความเว้นระยะของเขาอะโซเชียลดิสแทนซ์มากเลยใช่ก็เวลาจอดรถของญี่ปุ่นเขาจะมีการเว้นนี่นะแล้วก็มีส่วนของที่เป็นรถบัสนะรถใหญ่ใช่ไหมรถขนาดใหญ่นะรถขนาดกลางแล้วก็รถขนาดเล็กก็ไล่เรียงกันตามเขาเรียกอะไรนะคะใช่แล้วก็มีที่เป็นอะไรอะที่ขึ้นจากรถไฟใต้ดินชั้นใต้ดินนะตรงนั้นเขาเรียกว่าใหญ่พิเศษนะตรงเส้นริมใช่ไหมที่จอดรถนะใหญ่พิเศษอ๋อแล้วก็อันนี้อีกอันนึงพี่อ๊อฟชี้ตรงสโมกิ้งแอเรียให้เห็นหน่อยด้านล่างชั้นใต้ดินนะคะตรงข้างๆแท็กซี่ใช่นี่นะคะตรงสีเขียวๆนะที่มีคนสูบบุหรี่คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการแบ่งโซนเนาะสำหรับคนที่สูบบุหรี่เราไม่สามารถที่จะเดินไปสูบไปได้เพราะว่าบางเขตเขามีกฎค่อนข้างเข้มนะคะมีโทษปรับดังนั้นตามหน้าสถานีรถไฟเนี่ยจึงเป็นจุดศูนย์รวมเขาก็จะมีการจัดโซนสโมกิ้งแอเรียให้นะคะหรือว่าบางห้างสรรพสินค้าก็จะมีโซนสโมกิ้งให้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วจะบอกว่าเห็นว่าทุกมุมอ่ะมันจะมีลิฟต์เห็นไหมเพื่อป้อนคนจากชั้นล่างขึ้นมาอ๋อจริงด้วยมุมนั้นก็มีนะคะมุมนั้นก็มี2จุดใช่มุมนี้มี2จุดนะคะมุมก็คือเราเดินไปก็จะเจอเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่สถานีกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันในสถานีรถไฟความเร็วสูงนะค่ะเพราะว่าวันนี้เรามากับสัมภาระนะก็ได้ให้เพื่อนๆเห็นความเร็วว่าเวลาเรามีสัมภาระเนี่ยเราลำบากไหมนี่จะให้เพื่อนๆดูที่พื้นนะคะเขาว่าจะมีเจ้าบริกสีเหลืองเนาะอันนี้ก็อำนวยความสะดวกมากต่อผู้บกพร่องทางสายตานะคะเขาก็เชื่อมต่อทุกเส้นทางเนี่ยจนกระทั่งเข้าไปในห้างอันนี้ไม่ใช่ห้างโจทีอันนี้คือเป็นสถานีรถไฟนะคะเราก็เข้าสู่สถานีเซนไดละด้านล่างเนี่ยก็เป็นสถานีรถไฟธรรมดาส่วนชั้น2นะคะด้านบนก็จะเป็นสถานีรถไฟชินคันเซ็นจะบอกว่าแล้วนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นโซนที่เขาให้ผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กรายน้อยเนี่ยได้มาร่วมออกงานนะก็คือเขาพยายามโปรโมทออกงานออกร้านโปรโมทกลิ่นสินค้าที่เป็นขึ้นชื่อของจังหวัดนี้นะครับหรือเป็นของเมืองนี้นะครับเป็นของเซนไดก็คือเป็นเนื้อวัวเซนไดใช่ะะเขาก็จะมีทั้งเนื้อทั้งลิ้นวัวที่เขาดังนะใช่แล้วก็เดี๋ยวลองเดินไปดูก็ได้นี่ของมิยางิด้วยนะใช่เพราะว่าเซนไดอยู่ในจังหวัดมิยางิหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้มิยางิแต่ว่าเซนไดเขาเป็นเมืองใหญ่เนาะเนี่ยจะเห็นว่าตรงป้ายเขามีการเล่นคำนะคะเขาใช้คำว่า good luck นะคะซึ่งคำว่า good เนี่ยเขาไม่ได้เขียน GOOD เขาเขียน GYU แล้วก็ G ไซสึตัวเลขนะคะก็คือคำว่ากิวนั่นเองกิวเนี่ยแปลว่าเนื้อวัวนะนะคะหลังจากโซนนี้ที่เป็นโซนจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นนะคะก็มีคามาโบโกะหรือว่าลูกชิ้นปลาเนาะก็มาวางขายตรงนี้นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีจุดนัดพบนะเพราะว่าด้วยความที่สถานีกว้างมากๆนะคะผู้คนก็จะมายืนรอนัดพบปะกันตรงนี้นะซึ่งเดี๋ยวสาวแซ่บจะพาเพื่อนๆไปดูระหว่างที่เดินเนี่ยมันก็จะเจอกับทางออกของสถานีรถไฟพอดีนะคะนี่ตรงนี้นั่นเองทุกคนก็จะยืนรออยู่ตรงนี้นะคะเมื่อออกมาปุ๊บก็จะเจอเพื่อนที่ยืนรอนาฬิกาใหญ่มาก
ใครไม่ค่อยมีเวลามาตามหานาฬิกาตรงนี้ได้นี่นะคะตรงนี้ก็เป็นโซนผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนะคะสินค้าท้องถิ่นที่ร้านผู้ประกอบการร้านเล็กร้านน้อยนะคะเขาก็มาร่วมมือร่วมใจกันนะเอามาจำหน่ายตรงนี้นะคะเป็นการส่งเสริม เศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เราก็จะมาดูอย่างที่สาวแซ่บบอกอันนี้ก็คือเป็นซาซาคามาโบโกะนะคะก็เป็นลูกชิ้นปลาเนี่ยอันนี้ก็เป็นลิ้นวัวนะคะเป็นแบบกระป๋องเป็นแบบแพ็คเป็นอาหารก็มีหลากหลายชนิดจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นใช้ระบบแคชเลสกันเกือบหมดแล้วนะก็คือจ่ายด้วยบัตรนะคะบัตรรถไฟก็จ่ายได้อันนี้ก็เป็นสินค้าที่เขาจำหน่ายภายในท้องถิ่นนะคะก็จะมีหลากหลายจะให้ดูว่านอกจากสถานีนี้ยังมีจุดเชื่อมต่อเข้าที่สนามบินได้ด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าเขาทำตัวเป็นเหมือนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมด้วยก็เพื่อนๆสามารถเดินทางจากที่เนี่ยด้วยรถไฟไปที่สนามบินของเซนไดได้เลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเคยมีการบินไทยเนี่ยมาลงที่เซนไดโดยตรงเลยนะเพราะนั้นเวลาเข้าเมืองอ่ะก็สามารถนั่งตัวนี้เข้ามาได้ก็สะดวกมากตอนโควิดมันก็เลยมีปัญหานิดนึงตอนนี้หวังว่ามันจะกลับมาบินได้อีกครั้งนะทางเซนไดนะครับก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาเขาเชื่อมต่อเขาก็เชื่อมแบบสมูทเลยนะจะไปสนามบินก็ต้องมาผ่านที่นี่ก็พอลงจากสนามบินปุ๊บเราเที่ยวเซนไดจะสองสามวันเราจะนั่งชินคันเซ็นย้ายเมืองก็ได้แหละจะนั่งไปโตเกียวก็ได้แล้วนะคะก็ค่อนข้างสะดวกหรือจะคนท้องถิ่นจะไปเที่ยวต่างประเทศก็มาเข้าที่นี่เพราะว่าถือว่าทำตัวเป็นหับนะก็ทำให้ร้านค้าร้านโอท็อปต่างๆเนี่ยก็ขายได้ดีไปด้วยก็เป็นการสนับสนุนชุมชนไปในตัวนะเดี๋ยวไปดูทางฝั่งนู้นกันต่อเดี๋ยวนะพี่โอ๊ประหว่างเราเดินไปเนี่ยเราเหลือบเห็นโอมิยาเกะโอมิยาเกะในภาษาญี่ปุ่นนะคะภาษาไทยก็คือของฝากนั่นเองตรงนี้เขาเป็นร้านมินิมาร์ทนะคะสะดวกซื้อเขาก็มีไอเทมของฝากนะคะที่ขึ้นชื่ออย่างอันนี้นะคะเป็นไข่นกกระทานะคะคาโมเมะคาโมเมะโนทามาโกะนะคะก็เป็นของฝากไข่นกนางนวลโทษทีเขาก็เป็นของฝากขึ้นชื่อแล้วก็มีพวกเซมเบ้ต่างๆมีขนมช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละจะให้ดูว่าญี่ปุ่นยังมีหนังสือพิมพ์ขายอยู่นะใช่ไทยเราไม่รู้ว่ายังมีอยู่ป่ะนะไทยยังมีอยู่ก็เล่มละประมาณ180เยนนะครับ160เยน180ซึ่งที่ญี่ปุ่น50บาทใช่ที่ญี่ปุ่นเขาจะมีสื่อท้องถิ่นตามแต่ละจังหวัดนะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นส่วนอันนี้ก็เป็นของฝากนะคะที่อันนี้เป็นตัวเขาเรียกอะไรนะมูซูบิมารุนะคะใช่เป็นมัสคอตของเซนไดนะครับเนี่ยนะคะเขาก็จะมาทำเป็นพวงกุญแจเอ่ยของฝากอันนี้เป็นนกหวีดดีมากนกหวีดนี่เขาจะเอาไว้ให้พกติดตัวเพราะว่าเวลาเกิดภัยพิบัติอะไรเงี้ยใครเคยดูเรื่องไททานิกนะแจ็คกะโรสเนี่ยนกหวีดแบบใช้เรียกคนมาช่วยเหลือนะแล้วจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยก็คือเขาทำเป็นรูปซามูไรเพราะว่าที่นี่เขาดังมาจากท่านดาเตะมาซามูเนะมาซามูเนะนะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าเมืองที่เคยคุมแฟนแถวนี้นะนอกจากนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการเอาอนิเมะนะมาร่วมกับการโปรโมทเมืองนะคะอย่างตอนนี้เขาก็ขายรถไฟชินคันเซ็นด้วยนะใช่ก็จะมีรถไฟชินคันเซ็นหลายๆเรื่องเลยแล้วก็จะมีคาแรคเตอร์นะคะมาประกอบก็เลยทำให้คนที่ตามอนิเมะนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องจูจิสึนะคะจูจิสึไคเซ็นแล้วก็ใช่มีนะคะเราก็ไม่ได้ดูนะก็ทำให้แบบว่าคนที่ติดตามอนิเมะเรื่องนี้ได้รู้จักเมืองไปด้วยเนี่ยท่านดาเตะมาซามูเนะก็เป็นซามูไรที่เสียดวงตาไปข้างหนึ่งค่ะนะก็เรียกว่าเป็นคนที่เมืองเซนไดให้ความเคารพนะคะโอเคเราไปดูตรงนี้กันต่อตรงนี้เขาก็จะเป็นเหมือนศูนย์ information center นะค่ะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์ information center ก็ไม่มีคนแล้วนะมาดูก็ทุกอย่างเป็นระบบcommunicate ด้วยจอนะคะอันนี้นะคะก็เป็น information นะคะเป็นระบบใช้จอสัมผัสที่ไม่ต้องสัมผัสเดี๋ยวจะให้พี่ลุงดูนะคะเป็นระบบ touchless แค่เอานิ้วไปใกล้ๆใช่ไหมอันนี้พี่ลุงนะคะไม่ถึงจอนะเราจะเอาตะกดิกนี้มันก็จะเหมือนกดเออดีอ่ะ
แล้วก็เปลี่ยนเป็นสาเกาหลีให้เป็นระบบสัมผัสที่ไม่ต้องสัมผัสนะตอนนี้คล้ายๆกับ3มิติแต่ว่าไม่ใช่3มิติเหมือนอยู่ในอากาศอันนี้ก็บอกว่ามี transfer information คือตอนนี้ไม่ได้เป็นภาษาไทยนะอันนี้พนักงานเขาชื่อว่ามัตสึเมกุมินะคะเขาก็เอาเทคโนโลยีมาใช้ช่วยในการอำนวยความสะดวกนะคะตอนนี้ก็ถามเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยนะลองดู How can we transfer to airport? Oh, how can we transfer to airport? The Sendai Airport Access Line is a convenient direct passage line that arrives at Sendai Airport. 25 นาที You can board from the conventional line ticket gate on this floor. Also check the platform display at the ticket gateก็คือให้ไปซื้อตั๋วรถไฟนะคะแล้วก็เดินทางจากสถานีเซนไดเนี่ยใช้เวลาเพียง25นาทีเร็วมากแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยอบรมสำเนียงก็ไม่ได้ดีมากนะเขาก็ยังจับได้ใช่แล้วก็นอกจากมีเขียนแล้วเนี่ยก็ยังให้คนที่แบบคือคนที่มองไม่เห็นน่ะได้ยินเสียงด้วยก็อันนี้มาดูแมพสถานีรอบๆนะสามารถจะซูมได้ด้วยแอร์อย่างนี้เลยซูมแอร์ซูมแอร์เราก็ยังซูมแอร์แทร็กโอ้ยอันนี้ดีงามอ่ะสัมผัสที่ไม่ต้องสัมผัสนะคะมันจะใช้ยากหน่อยนะถ้าการซูมเนี่ยนะเหมือนพี่โอ๊บแบบว่าวาดไปในอากาศมือนี่ไม่โดนจอเลยนะให้ดูนะไม่โดนจอเลยนะคะหยิบไอ้ดิอันนี้เป็นปอบหยิบนะปอบหยิบอยู่เขาก็จะบอกว่าโฮเทลอยู่ตรงไหนสมมติเราจะหาโฮเทลใช่ไหมช้าหน่อยนะมาแลนด์มาแลนด์โอ้จะให้โรงแรมที่เราพักนะเราจะสังเกตว่าใกล้ๆสถานีรถไฟเนี่ยโรงแรมเยอะมากเอาไว้แบบตอบสนองผู้เดินทางที่มาจะมาพักเพราะบางทีอยากมาเที่ยวแต่ก็ไม่ต้องเดินทางไกลจากสถานีใช่ไหมก็นอกจากจะได้เรื่องคอมเมอร์เชียลแล้วเราก็จะมีโรงแรมอยู่รอบๆเยอะมากเลยโอเคขอคร่าวๆแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกอะไรเป็นอีกหนึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะให้ดูต่อนะส่วนตู้ข้างๆนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าท้องถิ่นนะคะขึ้นชื่อหรือว่าของฝากโอท็อปนั่นเองเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเจ้าม้านะคะทำเป็นไม้มีเครื่องอะไรอะเครื่องเหล็กนะคะที่ทำเป็นหม้อแล้วก็อันนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใส่ของเก็บของนะคะเขาจะใช้เปลือกซากุระมาทำก็เป็นงานฝีมือเป็นของฝากขึ้นชื่อนะคะไปดูกันต่อนะครับก็จะเห็นว่า Starbucks ในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีทุกสถานีเลยนะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวญี่ปุ่นไม่ต้องกลัวนะถ้าเป็นแฟน Starbucks ถ้าทุกสถานีรถไฟจะมี Starbucks อยู่เกือบหมดไม่ถึงสถานีกินเต็นใหญ่ๆนะก็เห็นว่าคาเฟ่ก็ยังใช้ชื่อดาเตนะใช่ดาเตอันนี้ก็เป็นที่ขายของฝากใช่สำหรับเพื่อนๆที่จะซื้อของฝากกับไปฝากเพื่อนๆที่เมืองไทยหรือว่าคนในญี่ปุ่นเองนะคะคนญี่ปุ่นใช่คนญี่ปุ่นเขาจะมีธรรมเนียมเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะต้องซื้อของไปฝากกันจริงๆมันก็เป็นธรรมเนียมคล้ายๆกับบ้านเราเนาะคล้ายๆกับเมืองไทยนะคะส่วนห้างทางด้านขวาเนี่ยอันนี้คือเชื่อมต่อจากสถานีแล้วก็เดินตรงเข้าไปเลยนะอันนี้ก็คือเป็นห้างเอสพาวนะคะซึ่งอยู่รอบๆสถานีรถไฟเซนไดแล้วจะบอกว่าผู้ที่สร้างสถานีรถไฟอันนี้ก็คือ JR บริษัท JR นะเขาก็ลงทุนในส่วนของคอมเมอร์เชียลด้วยนะซึ่งออกมาในนามห้างเอสพาวอย่างที่เห็นนี่นะครับบริษัท JR เขามีธุรกิจหลายอย่างนะคะทั้งโรงแรมอาคารห้างสรรพสินค้าการขนส่งทั้งรถไฟเรือก็ยังมีนะอ่าฮะใช่แล้วก็นอกจากนั้นยังมีเรื่องการท่องเที่ยวด้วยใช่ก็คือเป็นบริษัทที่เติบโตจากการคมนาคมนะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอินฟอร์เมชันนะคะของแต่นี้ยังเป็นทัชสกรีนอยู่นะใช่อันนี้เป็นทัชสกรีนทัชไม่ได้อ๋อทัชได้อันนี้ก็คือเป็นของห้างคือจะกินอะไรว่ามีอะไรบ้างแต่นี้มันก็ทุกประเทศก็มีนะอันนี้ทั่วไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันตรงนี้เป็นทางเชื่อมนะคะที่อยู่ระหว่างสถานีแล้วก็ห้างเขาก็จะมีที่นั่งพักให้ด้วยมีหลังคาให้ด้วยเอาไว้หลบฝนหลบหนาวนะคะแล้วก็ทางเนี่ยค่อนข้างลั
ราบเรียบเรียบเลยแหละเรามีรถเข็นเรามีกระเป๋าเดินทางเนี่ยเราเข็นได้สบายนะคะล้อไม่พังใช่ล้อไม่พังก็จะบอกว่าเขาก็มีการดีไซน์โดยการใช้ไม้นะที่มีความมีญี่ปุ่นแล้วก็เปิดช่องแสงจากด้านบนนะค่ะโดยประหยัดพลังงานด้วยค่ะนะก็ใช้แสงธรรมชาติเมื่อกี้เราดูฝั่งรถไฟฝั่งนึงอันนี้มันสามารถเดินไปอีกฝั่งได้จะให้ความจะให้ดูว่ามีลิซ่านะน้องลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์แม็กนะคะเครื่องสำอางแม็กใครเป็นสาวกคงจะทราบกันดีแล้วก็ระหว่างพื้นที่ว่างนะคะระหว่างสถานีรถไฟแล้วก็ห้างเนี่ยเขาก็ยังมีบูธนะคะจำหน่ายสินค้าต่างๆอย่างอันนี้ก็คือเป็นบูธของ KitKat ช็อกโกแลตนะคะเพราะว่าใกล้สู่ช่วงไว้วันเลนทาย KitKat นี่เป็นของ Nestle ใช่ไหมเป็นของบริษัท Nestle สวิตเซอร์แลนด์นะใช่เขาจะบอกว่าตรงนี้เขาเปิดพื้นที่ให้เช่าเพื่อเก็บเงินได้อีกแล้วใช่ก็ทางบริษัทรถไฟเขาก็จะได้เงินจากตรงนี้ด้วยนะนี่นะคะคือกว้างใหญ่จริงๆคือทางเข้ารถไฟของที่นี่มันก็จะมีหลายจุดหลายประตูเหนือใต้ออกตกก็ยังแบ่งไว้ออกอีกหลายทางเลยนะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปอีกฝั่งหนึ่งของเหมือนเรากำลังเดินข้ามทางรถไฟเนี่ยใช่แต่ว่าเขาก็ใช้พื้นที่ข้ามทางรถไฟเนี่ยให้เกิดประโยชน์แทนที่จะแบบว่าปล่อยว่างไว้อย่างนั้นแทนที่จะเป็นแค่สะพานลอยข้ามธรรมดาก็ทำอาคารซะนะทำคอมเมอร์เชียลซะเลยนี่ยังมีเลนต้าคาร์ด้วยนะดูขนาด JR นี่เขายังทำรถเช่าด้วยนะอ๋อป้ายใหม่ป้ายเล็กๆนะคะมีนะก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะ JR เลนเช่าคาร์ก็คือมาถึงปุ๊บเช่ารถต่อได้เลยใช่เหมือนมันจะมีแพ็กเกจด้วยนะของคนญี่ปุ่นเห็นเขาซื้อกันรวมรถไฟไปเลยซื้อตั๋วรถไฟพร้อมเช่ารถเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคนขับจากโตเกียวมาถึงเซนไดอ่ะใช้เวลานานมันก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีก็อ้าวจะนั่งชินคันเซ็นมาแล้วมาต่อโดยเพราะฮอกไกโดเนี่ยบางทีคนไปเช่ารถกันต่อใช่ไหมค่ะก็จะดูว่าเขากำลังเดเวลลอปอะไรเป็นไงนะพื้นที่รอบๆเนี่ยก็จะเป็นเชิงคอมเมอร์เชียลอีกนะครับเพราะว่าคอมเมอร์เชียลมันจะได้เงินเยอะแทนที่จะเป็นเรสซิเดนต์นะแต่ว่าถ้าเรสซิเดนต์ก็จะเป็นพวกโฮเทลนะครับที่จะเห็นว่ามีลิฟต์แก้วทุกที่เลยนะใช่แล้วก็มีอีเลเวเตอร์เอสคาเลเตอร์นะบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนที่ป้อนคนขึ้นมาดูตรงฝั่งนี้กันจ้ะนี่นะครับจะได้เห็นว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะของการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีนะครับในการที่จะสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการสร้างใต้ดินหลายชั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของ อะไรจะดูว่าการทำงานของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะค่อนข้างปลอดภัยนะความปลอดภัยต้องมาก่อนใช่เขาต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะใช่แล้วก็มีเซฟตี้ให้กับผู้ที่สัญจรไปมาแล้วก็ผู้ที่ทำงานก็ตอนนี้เหมือนเป็นวันหยุดนะจะไม่ได้มีการก่อสร้างเขาสร้างอะไรเราก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวต้องคอยติดตามชมถ้ามาครั้งหน้าต้องมาอัปเดตไปดูกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฝั่งของสถานีรถไฟนะคะได้เห็นไหมเขาจะมีการเชื่อมต่อที่ดีมากเลยพอลงบันไดเลื่อนก็สามารถเข้าห้างได้เลยนะอันนั้นก็เป็นห้างโยโดบาชิที่เขารับต่อขึ้นไปชั้น2ได้เลยนะก็ตรงนี้ก็เป็นจุดจอดรถบัสนะจุดจอดรถบัสแล้วก็มีทางเชื่อมใต้ดินอีกคือทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมรับกันหมดเลยไม่มีการต้องมายกกระเป๋าอะไรมากมายนะแล้วด้านนี้ยังมีบัสสต็อปอย่างที่บอกนะครับอ๋อนี่นะคะเขาก็จะมีบันไดเลื่อนให้ด้วยนะคะถ้าอย่างบางทีเรามีสัมภาระเนี่ยมันก็สะดวกอันนี้เขาจะมีตัววัดเขาเรียกวัดความแรงของลมแล้วก็ทิศทางลมแล้วเขาผลิตไฟฟ้าได้ไหมเนี่ยไม่ได้วันนี้ไม่ได้ผลิตเอาไว้วัดแล้วก็ส่งสัญญาณกลับไปเพื่อดูว่าลมเนี่ยจะไม่มีผลอะไรกับการเดินทางรถไฟไหมถ้าสอดแทรกมาคนเดียวก็คงไม่รู้นี่อันนี้นะคะเดี๋ยวย้อนให้เพื่อนๆดูตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะคะสถานีเซนไดซึ่งเราไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเดินทางฝั่งนี้มากนะส่วนใหญ่เราจะเดินทางฝั่งโน้นนะคะจะเห็นว่าด้านซ้ายก็เป็นห้างด้านขวาก็เป็นโรงแรมซึ่งอยู่บนสถานีเลยเห็นไหมใช่เนี่ยแทนที่เขาจะอยู่ข้างนอกเขาตั้งอยู่บนสถานีเลยเห็นไหมครับอันนี้โฮเทลเมโทรโพลิแทนอันนี้น่าจะเป็น JR เหมือนกันใช่ไหมก็เป็นเครือของ JR เหมือนกันนะครับแล้วก็ชอบป้ายนะป้ายที่เขาติดตรงนี้บอกว่าระวังลื่นนะจ๊ะมีรูปสโนว์แมนแล้วก็อยากจะบอกอย่างหนึ่งคือว่าเวลาท้องถิ่นเนี่ยเขาจะโปรโมททีมฟุตบอลทีมเวสบอลนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นป้ายที่คอยแบบโปรโมทอ๋ออันนี้คือธงป้ายลักกูเจนอีเกิลเนี่ยนะเป็นทีมอะไรอ่ะโทโฮคุอิจิมารุเหร
เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ามันคือทีมอะไรนะ My Team เนี่ยนะเราก็ไม่เคยได้ยินชื่อทีมนะไม่น่าจะใช่ฟุตบอลนะน่าจะเป็นถ้าฟุตบอลยกน่าจะเป็นเบสบอลนะอุ๊ยอุ๊ยเจ้านกนี่ก็เป็นนกพิราบมันเหมือนบ้านเรานะไม่กลัวคนด้วยอ่ะมาดูกันต่อนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะก็จะเป็นพวกออฟฟิศนะก็ยังมีออฟฟิศมีบิลดิ้งให้เช่ามากมายเลยนะแล้วก็มีโซนที่เชื่อมอันนี้น่าสนใจมากคือมันเชื่อมเข้าไปที่ Walking Street เลยนะก็เป็นเหมือนห้างเป็น Walking Street เล็กๆนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ภายในตรงนี้อาจจะเป็นพวกโซนเครื่องปรับอากาศอะไรเนี้ยเขาก็ใช้ความเป็นธรรมชาติมาปกคลุมไว้นะนะครับแล้วก็ด้านนู้นก็เป็นพวกโซนออฟฟิศโซนอะไรที่ต่อเนื่องกันไปใช่ที่จอดลงที่จอดรถอันนี้เป็นฝั่งทางทิศตะวันออกของสถานีนะคะใช่ก็จะมีความกว้างขวางใช่เพื่อนๆจะเห็นเนี่ยทางเดินนะอย่างที่สาวแซบเคยพาเดินบ้านเมืองคนญี่ปุ่นของเซนไดเนี่ยทางเดินเขาค่อนข้างกว้างกว้างมากๆนะคะแล้วก็พื้นเนี่ยราบเรียบง่ายต่อผู้ที่ใช้รถเข็นหรือมีสัมภาระเนี่ยเขาบอกว่า อย่าให้พี่ลาบนะฮะเนี่ยครับยิ่งให้ก็ยิ่งมาใช่ไหมมีขนาดไม่ให้ก็มามาก็ยังมีก็ทำให้เกิดความสกปรกใช่เพราะขี้นกอะไรอย่างนี้เราก็ต้องพยายามเนี่ยทำถึงจะมีขี้นกเต็มทำตามนกไม่กลัวคนเลยเราก็กลัวขี้นกตกใส่เหมือนกันทุกจุดจะมีบันไดเลื่อนที่แบบแต่เขาก็ยังมีบันไดธรรมดาให้ด้วยนะมีอังปังแมนด้วยอ้าวพี่อ้อขอดูอันนี้หน่อยอ่ะพูดไปเลยอันนี้นะคะก็เป็นป้ายโฆษณาการท่องเที่ยวนะคะซึ่งค่อนข้างดีถือว่าเป็นป้ายคลาสสิกนะแม้ในปัจจุบันเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนเป็นป้ายแบบ 3D อย่างเมื่อกี้ที่พี่อ้อไปลองเล่นดูนะคะเขาก็จะบอกเลยว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนอะไรบ้างแล้วก็นี้บอกถึงเส้นทางรถไฟนะคะเส้นทางรถไฟสายหลักไปไหนเส้นทางรถไฟใต้ดินไปไหนนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่ถือว่าดีมากๆนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมักจะมีภัยพิบัติที่เราคาดไม่ถึงเขาก็จะบอกที่หลบภัยมีวิธีการนะคะเพื่อนๆก็ให้ดูรูปตัวคนวิ่งสีเขียวอันนี้ก็คือเป็นสถานที่หลบภัยว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดแผ่นดินไหวใต้ฝุ่นสึนามิเนี่ยเราต้องวิ่งไปไหนนะคะแล้วก็ดูอ๋อเจ้าเขียวอยู่นี่เราอยู่ตรงนี้อ่าวิ่งไปตรงนี้นะคะอันนี้ก็บอกทางหนีที่ไล่เอาไว้ให้นะคะอันนี้ไม่ใช่แค่ที่เซนไดนะทุกที่ในญี่ปุ่นจริงๆเอากลับไปใช้ที่เมืองไทยก็ได้นะคะก็ค่อนข้างละเอียดแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นนัมเบอร์ของรถบัสเนาะว่านัมเบอร์นี้ไปที่ไหนนะคะตอนนี้เขายังมีเป็นภาษาญี่ปุ่นนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นบัสสต็อปไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างอ่ะตรงนี้จะดีหน่อยอันนี้ก็คือจะบอกภาษาอังกฤษให้ด้วยโซนเนี้ยเขาจะบอกว่า pedestrian link ที่เป็นทางเชื่อมคนทางเดินเท้าคือทางเดินเนี่ยเขาก็จะมีการซ่อมแซมว่าจะบอกว่าชัดเจนเลยตั้งแต่เดือนวันที่4เดือน1วันที่1มกราคมถึง11ตั้งแต่มกราคมที่4ใช่ไหมจนถึงปีหน้าปีหน้าวันเดือน3ก็จะมีการบอกเลยว่าจะพัฒนาอะไรยังไงนะมีโซนไหนบ้างที่จะมีการปรับปรุงนะก็จะมีการบอกไว้ชัดเจนก็ถ้าปีหน้าเรามาเที่ยวก็เดี๋ยวจะแวะมาอัปเดตตรงนี้ก็จะมีการบอกนอกจากตรงนี้ยังมีส่วน Park and Ride ด้วยนะก็คือให้คนน่ะขับรถก็คนท้องถิ่นนี่แหละขับรถมาเพื่อมาจอดแล้วก็มานั่งรถไฟซึ่ง Park and Ride บ้านเราก็มีเยอะนะก็จะเป็นที่ส่วนที่จอดรถนั่นแหละอ๋ออย่างเช่นตรงหน้าหมอชิดเขาจะมีที่จอดรถแล้วก็ขึ้นรถไฟต่อใช่ก็มันก็มีทั้งซื้อตั๋วรถบัสก็ยังมีนะชอบอันตังแมนตรงนี้จังน่ารักก็จะเห็นว่าการพัฒนาเมืองอ่ะมันต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้งหมดการเชื่อมต่อการจับจ่ายช้อปปิ้งค่ะการพักผ่อนสันทนาการการพักเพื่อมาประชุมธุรกิจคือทุกอย่างมันรวมเข้ามาด้วยกัน มันก็เลยกลายเป็นแบบจุดที่ทำให้ความเจริญของเมืองมันเริ่มจากตรงนี้ไงถ้าคนก็อยากไปอยู่ใกล้รถไฟฟ้าจริงใช่ไหมอยู่ใกล้สถานีรถความเร็วสูงค่ะ
แล้วก็ร้านค้าก็อยากมาขายของใช่JR ก็อยากได้เงินก็คือทุกฝ่ายวินกันหมดอ่ะพอเมื่อทุกฝ่ายวินมันหมดมันก็เกิดดีลอ่ะมันก็ทำให้เมืองมันเติบโตได้จากจุดสถานีรถไฟความเร็วสูงพวกนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างครับอันนี้ก็คือเหมือนกับอย่างที่บอกว่าเซฟพลังงานนะใช้กระจกใสใช่แล้วก็ในการที่เขาก็มีการตกแต่งด้วยแล้วเนี่ยลายดอกไม้ลายต้นไม้อะไรสักอย่างแล้วก็ด้านบนนะคะก็มีทางเดินเชื่อมระหว่างกันเนาะระหว่างห้าง2ห้างแต่ที่สาวแซ่บชอบคืออะไรไหมจุดแวะพักนั่งอ่ะคือเป็นต้นไม้โชว์สวยๆด้วยแล้วก็มีที่นั่งให้เลยไม่ต้องไปแอบนั่งตามขั้นบันไดจะสังเกตว่าที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยเห็นคนนั่งตามขั้นบันไดมากนักนะคะมันเหมือนไปเกะกะคนอื่นเขาว่าแล้วนี่เขาก็บอกไว้นะว่าต้นไม้อะไรไปดูตรงโซนนี้กันก่อนดีกว่าอันนี้ก็เป็นโซนทางเข้าสถานีนะคะที่เซ็กซี่คือสถานีรถไฟของญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีทางเข้า2แบบคือรถไฟธรรมดากับรถไฟชินคันเซ็นเขาจะแยกกันชัดเจนคนที่เข้ารถไฟธรรมดาแบบนี้ก็จะไม่สามารถจะไปเข้าชินคันเซ็นได้ใช่เพราะว่ามันต้องมีตั๋วต่างหากใช่เพราะว่ามันรถไฟชินคันเซ็นมันมีความปลอดภัยต้องมาก่อนเพราะนั้นเขาก็กันคนที่เฉพาะคนซื้อตั๋วเท่านั้นแล้วโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนขายตั๋วอัตโนมัตินะค่ะจะเห็นว่าด้วยบัตรเครดิต ICจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันมีแม้แต่ภาษาอังกฤษนะก็คือสามารถจะซื้อตั๋วเป็นจองแบบไม่จองหรือจะเป็นแบบจองที่นั่งจองจากเส้นทางหรือจะมีคูปองรถนะแล้วก็มีแม้กระทั่ง JR เรลพาสนะถ้าเพื่อนๆมีว่าเรลพาสมาเนี่ย JR เรลพาสเนี่ยอันนี้คือรีซีฟที่จองมาจากเว็บไซต์หรือจะเลือกรถไฟตอนนี้เลยนะเนี่ยเขาจะเอาบาร์โค้ดที่เพื่อนๆได้มาเนี่ยสแกนตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าง่ายมากเลยนะแล้วกด reservation number ก็ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะแล้วเขาบอกด้วยนะ reservation code อยู่ตรงนี้ใช่แต่อันนี้น่ารักมากถ้าเกิดมีปัญหานะคะเราก็กดอันนี้ก็จะคุยกับเราตรงนี้นะเราก็เอาปากมาใกล้ๆตรงนี้นะหรือไม่เข้าก็บางที่เขาอาจจะเปิดใช่เปิดช่องนะคะแล้วก็ยังมีอะไรเดี๋ยวให้ดูมี QR code ก็มีได้นะQR code ก็คือเมื่อกี้แหละใช่รับตั๋วหรืออะไรก็ตามหรือเราจองทางอินเทอร์เน็ตแล้วจะบอกว่าที่เนี่ยรับได้ทั้งแบงค์รับได้ทั้งซื้อการ์ดนะครับเพื่อเติมเงินก็ได้นะจ่ายเงินจากเงินที่อยู่ในเครดิตการ์ดก็ได้ใช่ก็สะดวกมากเลยนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ยังจะมีจอ LED ตรงนี้ด้วยนะฮะตัวอันในนะคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมโอเคมาให้ดูอันนี้นิดนึงอันนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันคือความใส่ใจเล็กๆนะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเขาจะมีอักษรเบรลใช่ให้สำหรับผู้ที่บกพร่องทางสายตาซึ่งเขาไม่ได้มีแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะคะที่จุดซื้อตั๋วเนี่ยเขาก็มีอักษรเบรลด้วยใช่อันนี้เป็นโซนของการซื้อตั๋วธรรมดานะใช่ค่ะธรรมดาก็จะมีภาษาอังกฤษด้วยนะครับ Guidance will be displayed in English ก็จะมีหลายแบบเลยนะทั้ง Super Request ตั๋วลดราคาตั๋วธรรมดาตั๋วเดือนตั๋วเด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาก็จะขึ้นมาเช่นถ้าเราจะซื้อตั๋วราคาเท่าไหร่ก็ต้องมาดูแผงตรงนี้นะว่าจะไปลงสถานีไหนก็ต้องเรียงให้ด้วยนะ IU กะคิคุอารมณ์กอไก่ขอไข่เหมือนบ้านเราแล้วก็นอกจากตรงนั้นเราสามารถจะดูจากแผนที่ด้านบนนะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวใช่ก็จะมีการอะไรอ่ะเหมือนกับรวมตัวดูราคาเสร็จแล้วก็มากดที่นี่ใช่ไหมอ๋อพี่โอ๊ตสนใจอันนี้นะอันนี้เป็นชาร์ตที่บอกเกี่ยวกับรถไฟชินคันเซ็นนะเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะสัญลักษณ์วงกลมกับสามเหลี่ยมมันต่างกันยังไงวงกลมเนี่ยหมายความว่ายังมีพื้นที่ที่ว่างมากส่วนสามเหลี่ยมนี้ก็คือมีคนจองไปแล้วเยอะพอสมควรให้รีบจองแต่ถ้าเป็นกากบาทก็คือที่นั่งเต็มแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นขีดสีน้ำเงินก็คือไม่มีรถวิ่งในช่วงในสถานีนั้นหรือไม่จอดสถานีนั้นใช่เดี๋ยววันนี้เราจะนั่งคันเที่ยง31ค่ะที่เป็นฮายาบุสะนะก็คือคันเร็วของเขานะก็จะไปลงที่โอมิยะที่โตเกียวนะแต่เราจะลงที่โอมิยะใช่ซึ่งเนี่ยเขาจะไม่จอดที่โคริยามะนะคะนอกจากญี่ปุ่นจะใช้
การท่องเที่ยวแล้วเนี่ยในการดึงผู้คนเนี่ยก็ยังใช้อนิเมะในการดึงนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมาด้วยนะแม้กระทั่งคนภายในเองคนในญี่ปุ่นเองก็ชื่นชอบคนญี่ปุ่นเองก็อย่างเช่นมาตามรอยอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยนะให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาบริเวณชั้น2นะคะก็เป็นทางที่จะไปขึ้นรถไฟชินคันเซ็นนะคะก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเขาก็จะมีห้องขายตั๋วนะคะสีเขียวแล้วก็มีโซนที่ซื้อตั๋วเองตรงนี้นะคะจะสังเกตว่าแพลตฟอร์มเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปยังชานชาลาเนี่ยกว้างมากๆนะคะแล้วก็ที่พื้นเนี่ยเขาก็จะมีการสื่อสารด้วยป้ายนะเพื่อไม่ให้หลงทางเข้าชินคันเซ็นมี2ฝั่งนะคะซึ่งเราก็ดูจากตู้โดยสารที่เรานั่งเนาะถ้าเรานั่งตู้1หรือตู้6ก็ไปทางนั้นใกล้กว่าแต่ถ้า7ถึง17ตู้นี้ใกล้กว่าวันนี้เราไปทางนี้นะคะก็จริงๆตรงนี้เป็นชั้นซื้อตั๋วนะมันยังไม่ใช่ชั้นแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มอยู่นั่นอ๋อทางเข้าอยู่ตรงนั้นทางเข้าอยู่ตรงนั้นนะแล้วเดี๋ยวแพลตฟอร์มจะอยู่ด้านบนค่ะเราก็ต้องเดินบันไดเลื่อนขึ้นไปอีกรอบนะอันนี้แนะนำนิดนึงซุนดะใช่ถ้าใครมาเซนไดนี้ต้องอย่าลืมซุนดะโมจิอย่าลืมทดลองนะอันนี้สาวแซ่จาให้เพื่อนๆดูนะว่าที่เนี่ยเขาทำค่อนข้างดีที่เซนไดอ่ะเขาจะมีถนนที่ชื่อว่ากิวดังโดรินะคะหรือว่าซูชิโดริแต่ถ้าไปอิวาเตะเขาจะมีถนนที่ชื่อว่าวังโกโดรินะคะก็เอาสินค้าท้องถิ่นที่มีชื่อเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อซะเลยจะได้แบบว่าเป็นที่รู้จักกันนะคะอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาชื่อดังของเคโคจิโคเคชิโคเคชินะนะคะเป็นตุ๊กตาไม้ที่มีมานานแล้วนะคะก็เป็นของฝากที่น่ารักนะคะถ้าใครมาญี่ปุ่นก็คงจะรู้จักกันนะคะอ๋อเฉพาะตรงพื้นภาคโทโฮกุนะใช่อันนี้ก็คือเป็นสไตล์ของโทโฮกุนั่นเองเป็นตัวใหญ่ด้วยค่ะนี่โยโกโซเซนไดนะคะน่ารักมากเลยสาวแซ่บอยากไปถ่ายกับตุ๊กตาบ้างด้านบนนี้ครับก็เป็นตารางรถไฟนะของพวกโทโฮชินคันเซ็นทั้งหลายนะอากิตะฮอกไกโดนะคะมีอากิตะด้วยมีฮอกไกโดด้วยนะครับอ๋ออันนี้ขาวิ่งไปโตเกียวอันนี้คือวิ่งไปชินนะคะโกดาเซก็คือวิ่งไปทางเหนือนะอันนั้นคือวิ่งลงใต้นะครับเขาจะมีตารางละเอียดเลยนะอันนี้คือคลาสสิกมากอาจจะดูยากนะของคนไทยนะครับแต่ถ้าเป็นโอตาคุรถไฟเราอ่านเป็นทุกคนนะด้านนี้ก็เป็นเซ็นทรัลเกตนะครับของสถานีรถไฟความเร็วสูงนะที่เขาป้อนคนขึ้นไปบนชานชาลาอีกทีนะด้านในก็ยังจะมีร้านค้าให้เพื่อนๆได้ซื้อครั้งสุดท้ายก่อนจะออกรถไฟนะครับใช่นี่ครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาก็สามารถจะมาคุยกับพนักงานที่เคาน์เตอร์นี้ได้นะเดี๋ยวต่อไปนะคะหลังจากที่เปิดประเทศแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะใช้ถ้าใครซื้อ JR Pass ตั๋วมันจะเป็นบัตรแบบนี้แหละแต่ว่าหน้าตาไม่ใช่นะอันนี้เราซื้อต่อเที่ยวแต่ว่าของ JR Pass เพื่อนๆก็ใช้บัตรใบเล็กแบบนี้แล้วก็สอดที่ตู้ได้เลยไม่ต้องแบบเดินผ่านที่เจ้าหน้าที่ให้ดูสมัยก่อนต้องพกกันแบบแผ่นใหญ่ๆใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นตั๋วแบบนี้เลยเขาจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีจุดล้างมือแอลกอฮอล์นะตามที่ต่างๆนะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องโควิดนะแล้วก็มีถังขยะแยกประเภทนะนี่นะครับถังขยะแยกประเภทแล้วก็มีเครื่องปั๊มหัวใจนะเพื่อใครมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าเครื่องปั๊มหัวใจมันก็เคยมีเคสเคยมีเคสว่าขาดหมดขาดหมดแล้วก็เอาไปใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะก็เป็นเครื่องที่ช่วยหาตู้ฝากล็อกเกอร์นะคะบอกให้กดเลยนะเขาก็จะมีแบ่งด้วยว่าตู้เล็กตู้กลางตู้ใหญ่เขาบอกว่าเราอยู่ตรงจุดนี้นะใช่ก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นตู้เขียวเนี่ยคือยังว่างอยู่เหลืองเนี่ยใกล้เต็มแล้วก็สามเหลี่ยมแต่ถ้าแดงนี่ก็คือเต็มใช่ก็ดีมากเลยนะบอกว่าวิธีการเดินที่ไหนบ้างมันมีทริคอยู่นี่กระเป๋าใหญ่เนี่ยจะหาตู้ยากจริงพอเรากดตู้ใหญ่ใช่ไหมมันก็จะกระเขียวอยู่แต่ไอ้นี่เต็มแล้วตู้ใหญ่ก็คือไปตรงนี้ซึ่งไอ้ตัวที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยก็คืออันนี้นะเดี๋ยวลองกดดูนี่นะครับแต่ข้อดีนะพอเรากดตรงนี้ไปแล้วนะมันจะขึ้นมาเลยว่าตู้เล็กเหลือ72ตู้กลางเหลือ83ตู้ใหญ่คือเหลือ44โอเคก็ถ้าเอาตู้กลางดูซิยังเหลือที่ไหนกันบ้างก็ตรงนี้ไม่เต็มหมดแล้วนะถ้ามัน
เต็มมันก็จะขึ้นสีแดงแล้วก็กากบาทนะคะนี่ครับตู้ก็มาเป็นนี่นะนี่แล้วก็มีป้ายบอกอันนี้คือเป็นแบบเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องเขาเรียกอยากรู้นี่วิธีการจ่ายเงินก็อันนี้วิธีการคือฝากก่อนนะครับก็คือจะบอกว่าเนี่ยใช้เกือบหมดแล้วเลยอยู่อันเดียวเราก็มาเปิดฝาก็คืออันนี้ของใส่ปิดแล้วปิดเสร็จ Please put the baggage in the box and push the door to close. Processing has been cancelled. คือจริงๆอ่ะมันก็มีสังเกตนะก็ไม่ต้องกลัวนะก็สามารถใช้บัตรซื้อกะได้นะถ้าเพื่อนๆมาแล้วก็มาแตะนะแล้วก็มีเหรียญก็ได้ใช่ไหมได้ทั้งคู่ได้ทั้งเงินสดใช่เงินสดแล้วก็บัตรวิธีการง่ายๆเพราะว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วนอันนี้เขาก็จะมีตู้ใหญ่อยู่ฝั่งนี้ซึ่งตรงนี้ตู้ใหญ่เต็มก็ต้องไปอยู่ฝั่งนู้นนะคะเราก็ต้องเดินหาทีนี้เดี๋ยวไปดูราคาดีกว่าเขาก็จะมีเขียนเอาไว้ถ้าเป็นไซส์เล็กเนี่ย400เยนไซส์กลาง500เยนส่วนไซส์ใหญ่อ่ะก็จะมีราคาตั้งแต่600ถึง900เยนสามารถฝากได้นานสุดคือ3วันเท่านั้นนะคะก็จริงๆขั้นตอนมันก็จะมีบอกอย่างเงี้ยนะถ้าใช้ซื้อกะหรือจะใช้เงินสดนะต้องใส่จนไฟกระพริบแตะที่ซื้อกะเอาบัตรแตะแล้วก็รีซีฟจะออกมาแล้ววิธีเอาออกก็คือกดเอาซื้อกะตดป้ายที่ซื้อกะเอาบัตรแตะก็จะเปิดได้เลยง่ายๆนะส่วนถ้าเป็นเงินเอาถุงใส่กดจนมันติดแล้วก็กดเป็นเงินสดนะแล้วก็หยอดสดก็จะได้รีซีฟมาขาออกก็คือกดเอาออกด้วยเอาเงินสดออกเอาบัตรนะใส่โค้ดบางโกะนะแล้วก็เอาของออกง่ายๆครับนี่นะครับเวลาเพื่อนๆเข้ามาก็ต้องหยอดตั๋ว2ใบนะครับให้ผ่านเข้ามานะเพราะว่าของอบลุงจะมีตั๋วที่ไปสถานีที่ไม่เป็นชินคันเซ็นต่อด้วยนะครับเขาก็จะคืนมา2ตัวแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ชันชลานะครับก็เป็นชันชลาทางนี้นะครับชันชลา13นะนี่ก็ซื้อซุนดาเชคมานะเป็นซุนดาปั่นของฝากก่อนกลับบ้านนะคะนี่ครับด้านบนจานนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีที่เป็นเจ้าหน้าที่การรถไฟนะอยู่เห็นว่าตรงนี้จะมีข้อมูลละเอียดด้วยนะว่าแต่ละตู้มีอะไรบ้างนะจะเห็นว่ามีรถไฟที่เชื่อมกันเป็น2สีนะโคมาจินะครับเชื่อมกับฮายาบุสะนะสีเขียวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะย่างฮายาบุสะสีเขียวกันเพราะว่าคันนี้มันจะไปแยกกันที่โมริโอกะนะครับคันนึงจะไปอากิตะอีกคันนึงจะขึ้นเหนือไปนะครับก็จะเห็นว่ามีประกาศที่เป็นประกาศภาษาอังกฤษนะก็ด้านบนเนี่ยจะมีตู้หยอดน้ำนะครับที่เพื่อนๆสามารถยังจะซื้อน้ำได้อีกนะแล้วก็มีจุดรอจะบอกว่าที่สถานีแพลตฟอร์มของชินคันเซ็นเนี่ยเขาจะมีห้องสูบบุหรี่ด้วยนะซึ่งปกติสถานีรถไฟทั่วไปจะไม่มีห้องสูบบุหรี่ใช่ด้วยความที่เขาเป็นรถไฟทางไกลเขาก็จะบอกว่าอยู่ตรงนี่นะครับเมื่อกี้สาวแซมบอกว่าที่สุบุรีนะนี่นะครับเขาจะบอกเลยว่าเดินไปอีก105เมตรนะก็จะบอกว่านี่เดี๋ยวนี้ตู้กดน้ำนะสมัยนี้นะใช้เป็นพวกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้หมดแล้วนะครับนี่นะครับเราก็มารอที่ถ้าเพื่อนๆดูตามนี้นะครับก็จะเห็นว่าเรามารอที่ตู้8นะคันที่8นะครับที่นั่ง 12E นะไม่รู้ว่าใช่คันนี้หรือเปล่านะแต่คันนี้เป็นฮายาบุสะนะครับแล้วก็นอกจากตรงนี้จะมีจุดรอคอยห้องรอคอยห้องสำหรับพักเวลาอากาศหนาวๆนะตรงนี้ทุกคนก็จะเข้ารอคอยตามเส้นนี้นะครับเดี๋ยวดูรอประตูเปิดนะครับมันก็จะมีเหมือนช่องนิดนึงนะเพื่อนๆต้องระวังเวลาขึ้นของชินคันเซ็นนะบางทีมันจะมีช่องแบบนี้นะนี่นะครับช่อง
มีจุดบอกว่าแถวแรกนะแล้วก็แถวที่2นะครับเวลารอชินคันเซ็นนะก็ปกติชินคันเซ็นก็จะจอดไม่นานนะครับเพราะนั้นต้องรีบขึ้นนะครับโอเอไม่ได้นะก็ออกตามเวลานะครับเจ้าหน้าที่คนนี้เขาก็จะคอยดูความปลอดภัยนะว่ามีใครล้ำเข้ามาไหมแล้วก็จะมีธงแดงถืออยู่นะว่าให้สัญญาณนะครับนี่นะอันนี้รถไฟกำลังจะออกแล้วนะครับตอนนี้ประตูปิดแล้วนะครับไฟออกแล้วนะครับคือสถานีนี้ชิงคันเซ็นยังไม่มีตัวพาร์ติชันกั้นนะเห็นความยาวของสถานีนั่นเป็นชิงคันเซ็นอีกคันหนึ่งนะครับที่วิ่งมาที่เซนไดเหมือนกันนะก็มีหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับสำหรับชิงคันเซ็นนะมาแล้วนะครับรถไฟของเรานะอันนี้นะจะบอกว่าเพื่อนๆมาก็มาดูป้ายที่เป็นคาหมายเลข8ตรงนี้ได้เหมือนกันครับตู้หมายเลข8นะวันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองด้วยระบบรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็ระบบรถไฟความเร็วสูงสถานีรถไฟความเร็วสูงการเชื่อมต่อการบริการต่างๆแล้วก็วิธีคิดแนวความคิดต่างๆในการพัฒนาเมืองนะครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาตลอดวันนี้บ๊ายบายครับหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ